สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2560เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านน้ำของประเทศที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของประเทศที่สำคัญหลายด้านโดยในปี2563มีผลงานที่สำคัญ4ด้านหลักดังนี้ด้านที่1ด้านแผนงานโครงการและงบประมาณมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติตามภารกิจให้สอดคล้องกับแผนแม่บทน้ำ20ปีตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานด้านน้ำเร่งดำเนินการซึ่งขณะนี้ได้ให้ความเห็นชอบแผนหลักและแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานเสนอรวม6แนวทางด้วยกันการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ526แห่งภายใต้แผนแม่บทน้ำเช่นการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัยการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่บึงบรเพชรบึงราชนกและหนองหารและแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นต้นการเสนอแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรและงานนโยบายนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวม38โครงการที่จะส่งผลให้ภายในปี2580พื้นที่ EEC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศเกิดความมั่นคงด้านน้ำมากขึ้นการบูรณาการแผนงานและงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการปี2563โดยมีการเบิกจ่ายและก่อหนี้ไปแล้ว93%ขณะเดียวกันสธนช.ยังได้บูรณาการหน่วยงานจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 62/63 และโครงการเร่งด่วนเพื่อการกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการในเชิงป้องกันด้วยรวมถึงยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำปี 2564 ซึ่งแยกตามมติงบประมาณทั้งด้านมิติพื้นฐานของหน่วยงานมิติเชิงยุทธศาสตร์นโยบายเร่งด่วนและมิติเชิงพื้นที่ซึ่งทุกโครงการล้วนมีเป้าหมายตามแผนแม่บทน้ำ20ปีและที่สำคัญสธนช.ยังได้ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของทุกหน่วยงานตามแผนแม่บทน้ำและโครงการตามแผนงานบูรณาการด้านน้ำรวมถึงสนับสนุนกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนงบกลางแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็วอีกด้วยด้านที่2ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีกฎหมายน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการน้ำสธนช.ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561รวมถึงการออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงเสนอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบควบคุมดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ของประเทศได้แก่บึงบรเพชรบึงราชนกและหนองหารเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แหล่งน้ำธรรมชาติและสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้เช่นกันขณะเดียวกันสธนช.ยังได้สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตโดยเมื่อวันที่7มกราคม2563ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.ขึ้นทำหน้าที่อำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้านน้ำอาทิการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำประปาการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC การจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆและเมื่อก้าวเข้าสู่ห้วงฤดูฝนสธนช.ยังได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ8มาตรการรับมือเช่นเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและสายรองรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีด้านที่3ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบูรณาการแผนงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศผ่านแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์แพลนเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนสามารถเข้าถึงแผนการพัฒนาแหล่งน้ำได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือปัจจุบันอยู่ในระหว่างต่อยอดเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกมิติสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศสธนช.เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำโขงระยะ10ปีที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติและเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างเพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของ6ประเทศสมาชิกรวมถึงขยายความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านน้ำกับอีกหลายประเทศด้วย
ด้านที่4ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สทนชร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำภายใต้คณะทำงานด้านสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กองอำนวยการน้ำแห่งชาติบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำให้เป็นหนึ่งเดียวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องน้ำตลอดจนการแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆรวมถึงเครือข่ายคณะกรรมการลุ่มน้ำสู่สาธารณะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ก้าวต่อไปสู่ปีที่4ของสทนชในฐานะหน่วยงานหลักด้านน้ำของประเทศจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในทุกมิติสู่การกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป